อยากจะเริ่มต้นอาชีพโกดังมือสองที่นี่ตอบโจทย์มากๆรองเท้า2คู่นี้250บาทของดีราคาเนี่ยถูกมากขอพาทุกคนมาบุกโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองกันอีกแล้วแต่ว่าโลเคชั่นที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะดูแปลกแล้วก็แตกต่างจากทุกๆครั้งที่เราพาไปเพราะที่นี่มันคือโกดังเก็บสินค้าจริงๆดูดิเป็นโกดังก็เลยเสาะแสวงหาว่าเอ๊ะแล้วเขาไปเอาของมาจากไหนเราค้นไปค้นมามาเจอที่นี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโกดังอื่นๆที่อาจจะมาเอาของที่นี่ไปขายเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าอยากจะเปิดโกดังขายสินค้ามือสองจะเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ขายติ๊กต็อกโพสขายในโซเชียลก็ได้เช่นเดียวกันส่วนยูสเซอร์อย่างเราก็มาเดินดูได้ตอบโจทย์ทุกระดับเลยเพราะที่นี่นะคะคืออาโนโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองอยู่ที่น้องจอกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองค่ะมาดูบรรยากาศข้างในมันเป็นโกดังจริงๆที่เขาไว้เก็บของเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด2เลเยอร์ถูกป่ะคะมีชั้นบนกับชั้นล่างคนที่จะเอาไปขายต่อยกแพ็คจากด้านบนไปได้เลยหรือจะเป็นยูเซอร์แบบเราก็สามารถเลือกซื้อได้สำหรับข้างล่างนี้จะเปิดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราโชคดีมากเรามาเจอตอนที่เราสามารถเลือกของได้วันนี้เดี๋ยวจะขอลองเดินดูรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่จะทำให้เราเนี่ยไปต่อยอดได้บ้างเรื่องของการเปิดขายแบบนี้เปิดขายแบบนู้นให้ไปดูในแฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูออเดอร์ของที่นี่ก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรของบางชิ้นเนี่ยยังอยู่ภายในกล่องในถุงอยู่เลยนี่มือหนึ่งมันมือสองนะเพราะว่ามันเหมือนยังไม่ได้แกะใช้งานเลยทุกคนขนาดถ้าไม่อยู่ในถุงนะคะก็คือสะอาดจริงๆไม่มีฝุ่นเลยวันที่เฟรมมาเนี่ยที่จริงแล้วเขาเปิดให้วิ่งไปแล้วให้วิ่งคืออะไรถ้าเป็นสาวโกดังต้องรู้ Run. เพราะฉะนั้นติดตามแฟนเพจไว้ลงของวันไหนมาวันนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเดินเนี่ยนี่น่ารักมากเก้าอี้ส่วนตัวที่เขามีไว้ให้บริการด้วยนะราคาของนะคะเขาจะเขียนติดไว้เลยว่าขายเป็นโลเมื่อกี้ถามพี่เขาเหมือนกันว่าเออทำไมต้องขายเป็นโลเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเบามากอย่างกล่องเนี้ยมันเบามากอะเป็นว่าถ้าเอาไปวางบนเครื่องชั่งเนี่ยมันอาจจะไม่กระดิกถูกป่ะมันอาจจะต้องซื้อเยอะๆแล้วก็เอาไปรวมชั่งทีเดียวไม่แน่นะอาจจะได้ทั้งหมดนี้เลยก็ได้ฝั่งนี้เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดนะคะจะมีข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือว่าของตกแต่งเล็กๆน้อยๆมีเรือขายด้วยช่วงนี้น้ำท่วมเอาไปใส่ซูชิอันนี้เอาไปใส่อาหารกระดานหมากล้อมไม้เท้าหรือเปล่าใช่นี่งานของเล่นแฮนด์เมดโลละ600บาทโทรศัพท์เด็กๆนี่ก็เป็นของเล่นเป็นแพ็คเลยอะทุกคนอันนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่เห็นจะเคยได้เลยไม่เคยเลยอะว่ามันจะมาเป็นภาพที่ถูกต้องนี่โลละ600เองอะอันนี้อะไรไม่รู้อะมีฝาขวดมีเข็มกัดปั๊มหรอเครื่องปั๊มลายเข็มกัดโดยที่เขาจะมีเข็มกัดที่เป็นหน้าตาเปล่าๆมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลายอะไรแล้วก็ปั๊มลงไปบนเข็มกัดส่วนอันนี้ปืนบับเบิ้ลในสตาร์วอร์ป่ะแล้วไงอ่ะแล้วเปิดอ๋อนี่ไงทุกคนก็ดังเนี้ยเจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาเลือกมาเลยคัดสรรมาตั้งแต่ต้นทางเลยโกดังนี้เนี่ยแตกต่างจากโกดังที่อื่นก็เพราะว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเขาได้เลยว่าล็อตนี้จะเอาอะไรมากเป็นพิเศษเขาก็จะสรรหามาให้คุณสมมติคุณอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเขาสามารถเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปส่งให้คุณยังต่างจังหวัดได้เลยไม่ต้องหาคอนเนคชั่นวุ่นวายมาที่นี่ทีเดียวจบเปิดกิจการได้เอาไหมเอาเลยไหมกรอบรูปโลละ100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอมีความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นโตโร่ใช่ไหมส่วนอันนี้ Spirit Away ใช่ป่ะถัดมาที่ของเล่นที่ใหญ่ขึ้นนะคะสามารถไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆได้อย่างอันนี้เนี่ยโลละ600อุ๊ยน่ารักเป็นฟิลตุ๊กตาไอของพวกนี้เนี่ยตามโกดังที่เราไปมาไม่ค่อยเจอนะของเล่นที่เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเป็นของเล่นปีนผาและแข่งกันยังไงอะใครถึงก่อนชนะหรออีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งของรองเท้าขายเป็นโลเหมือนกันนะคะ250บาทมองรวมๆก่อนนะรู้สึกว่าของเขาใหม่กว่าที่เราใส่มาอีกอะเอาง่ายๆนะดูรองเท้าสีขาวเนี่ยดูดิคู่นี้ก็คือขาวอะอันนี้เหมือนมือหนึ่งนะดูดิเพราะว่ามันยังไม่ได้แกะอันนี้เลยอะแล้วเขาก็อาจจะโละมาเลยไง250บาทเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่คู่ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เนี่ยไม่ถึง1โลแล้วคือสภาพดีมากเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยนะเธอ1 2 3 3คู่นี้ขอไปลองชั่งก่อนนะมาลองเทสดูซิว่า3คู่นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คู่นี้นะเฮ้ยหนูว่า2คู่เนี้ย250ไม่ถึง
คนเราสามารถซื้อรองเท้า2คู่นี้ได้ในราคา250บาทแล้วนี่ดูสินี่มือหนึ่งหรือเปล่ายังไม่ได้แกะป้ายขนาดนี้เลยส่วนอันนี้รุ่นยอดฮิตราคาตลาดก็หลักพันน่ะไปเลือกส้นสูงต่อดีกว่าหลังจากที่เราค้นพบว่ารองเท้า2คู่250บาทเรากลับมาที่2รองเท้าต่อจะไปฝั่งส้นสูงกันดีกว่าหรือจะเป็นรองเท้าบูทช่วงนี้น้ำท่วมปะคนละคู่มันยาวมันเลยถอดลำบากทุกคนหรือว่าน้องจะไปกับเราด้วยหรือจะเป็นบูทที่สำหรับไปเที่ยวต่างประเทศ250คือสวยมากเดินเก๋ๆอย่างนี้มีขนเฟอร์รอบๆลุยหิมะได้ส้นสูงให้ด้วยอันนี้ผู้หญิงน่าจะชอบอันนี้กำลังฮิตใช่ไหมมีความขนๆรองเท้าเด็กก็มีนะคะแล้วคิดดูว่ารองเท้าเด็กอ่ะกี่คู่ถึงจะได้1โลคือพอเห็นสินค้าที่เป็นขายปลีกแบบนี้เนี่ยแล้วตัดสินใจไม่ยากถ้าเราจะยกลังเพราะว่าของดีทั้งนั้นแล้วนี่คืออะไรล่ะคะทุกคนมีบ็อกซ์ให้ด้วยอ่ะดูดีชะรองเท้าทำงานใหม่เอี่ยมกิ๊บเก๋ดูพื้นไม่สึกหรอสำหรับเฟิร์สจ็อบเบอร์ใส่ไปสมัครงานก่อนขั้นแรกรองเท้าไปงานราตรีฝั่งรองเท้าเฟมว่าใส่ได้ทุกคู่อะถ้ามันมีไซส์ของเราอะเพราะว่าสภาพดีมากจริงๆถัดมาเป็นเซรามิกนะคะอันนี้ขายเป็นใบละ25บาททรงของจานก็จะมีโอ้หนักมากอันนี้เขาไม่ขายเป็นโลเพราะว่ามันหนักมากลักษณะของจานแต่ละใบไม่ใช่จานธรรมดาไม่ใช่จานกลมจานแบนธรรมดามันจะมีลูกเล่นของเขาแบบนี้ถัดมาด้านนี้คืออะไรอ่ะอ๋อของแต่งบ้านโลละ200บาทแจกันเครื่องปั้นดินเผาและถัดมาเป็นโซนเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็ขายเป็นโล150บาทสามารถมาเลือกดูกันได้ถ้าใครชื่นชอบเสื้อเชิ้ตก็ยังมีที่มันอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะส่วนกระเป๋าโลละ100บาทจะเป็นโซนกระเป๋าใส่เอกสารก็จะเป็นใส่เอกสารจริงจังประมาณนี้หรือจะเป็นกระเป๋าไปเที่ยวก็เก๋ได้หุ้ยอันนี้เบามากคนที่ชื่นชอบสะสมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของที่มาพร้อมกับบ็อกซ์ก็จะดูเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นราคาสินค้าตามป้ายก็เริ่มที่หลักร้อย300 200 150อันนี้350ทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเรื่องอะไรมาจากการ์ตูนเรื่องไหนกันบ้างอันนี้ที่อยู่ใน Toy Story น่ารักนะหลังจากที่เฟมได้ลองเดินโกดังอาโนมาแล้วนะคะใครอยากจะซื้อไปใช้เองอยากจะซื้อไปขายก็ได้แต่ถ้าอยากจะซื้อไปขายจริงๆอยากจะเริ่มต้นอาชีพโกดังมือสองที่นี่ตอบโจทย์มากๆโกดังนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนโกดังที่เราเคยพาไปเพราะว่าอันนั้นนะเขาแบบต้อนรับยูเซอร์ให้มาซื้อสินค้าชิ้นละชิ้น2ชิ้นแต่อันนี้เนี่ยคือโกดังจริงๆอากาศเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายเทขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร้อนนะเดินได้สบายๆ อยู่สำหรับใครที่จะมาซื้อของแบบยกลังนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นของประเภทชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาจะคละหลายแบบหน่อยแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างพวกเซรามิกเนี่ยเขาจะมีแคตตาล็อกให้เลือกเลยว่าคุณต้องการจานแบบไหนต้องการถ้วยแบบไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเป็นสินค้าราคาสูงเนี่ยก็เลือกได้ตามต้องการเลยแต่รับรองว่าของดีและราคาเนี่ยถูกมากราคาดีสุดๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนต้นน้ำที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปขายต่อประกอบอาชีพต่อได้จ้ะที่นี่คืออาโนโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองอยู่ที่หนองจอกกรุงเทพมหานครแต่ที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไปเดินมาหลายโกดังมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับด้วยนะคะเราตัดสินใจแล้วแหละกับทีมงานว่าจะลงขันคนละ5,000บาทเฮ้ยนี่เรามาถึงต้นตอแล้วนะเอาไง